าเลยต้องมาถามข่าวมันเป็นบ่นอเมื่อสองหูได้ยินคนเขาว่าสองตาก็อยากมาพบพอว่าเป็นจริงบ่พี่อ้ายมีไผมาแทนกันแล้วสุดท้ายก็ได้เห็นไอ้เป็นคือคนเว้าอาการไอกับเขาปานคนได้กันถ้าหักเขาก็ให้ว่าให้ว่าถ้าจริงน้องสิยอมรับมันอย่าเสยซาใส่กันได้บ่ไอใจเจ็บไปครั้งนึงเจ็บไปครั้งเหมือนคนร้องไห้จริงๆเลยการถ่ายทอดอารมณ์อ่ะยังดีอยู่แค่ว่ามันขึ้นจมูกเยอะแล้วตอนขึ้นสูงมันเหมือนจะเอาไม่อยู่มันเค้นมากแต่ว่าเค้นอย่างไรก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าลูกคอหางๆเสียงยังไหลลื่นอยู่เขายังบังคับได้อยู่แค่ว่าเสียงสูงเท่านั้นมันจะคุมไม่ได้ก็ยังเหมือนเดิมครับน้องเนทเลือกเพลงที่อยู่ในฐานที่มั่นตัวเองในทางที่ตัวเองถนัดนะครับในเรื่องของอารมณ์เนี่ยถือว่ามาดีทีเดียวนะครับมาดีทีเดียวสำหรับเพลงนี้ทีนี้ก่อนจะเข้าท่อนฮุกเนี่ยป่านคนใดกันป่านคนได้ครับว่าคนได้มันมีเพี้ยนสูงนิดๆนะครับเนี่ยพอมาเข้าท่อนฮุกมันท้าทายไอ้ตรงจุดที่เราต้องผ่านให้ได้บ่เหลือจักเคิงนี่แหละนะครับรอบแรกมันฉลับเลยนะครับผมแล้วก็มารอบสองก็พยายามที่จะดันเพราะนั้นตรงนี้ที่เห็นชัดนะครับก็เป็นรอยขีดข่วนลึกเหมือนกันนะฮะครับผมก็ต้องดูผู้ท้าชิงอีกเพลงครับ
ก็จริงอารมณ์ก็เป็นจุดหลักแข็งของเนสนะในการสื่อสารน้ำเสียงที่มีอารมณ์นะแต่อย่างที่บอกว่ามันทุกคนก็พูดเรื่อยๆกันหมดอ่ะคือคุณภาพของเสียงมันไม่ค่อยได้มันเจอตรงแผลตรงคำว่าจักเคิงเนี่ยมันเหมือนไม่แน่ใจว่าหนึ่งคือคุมเสียงไม่อยู่อันนี้ผมมีส่วนอันที่สองคือทำนองอาจจะร้องไม่ค่อยตรงคืออันแรกครั้งแรกเนี่ยมันหลุดออกไปเลยครั้งที่สองที่สามใกล้เคียงกันคือมันเกินไปครึ่งเสียงมันผิดทำนองอ่ะที่เหลือก็ไม่มีอะไรที่เหลือก็ดีเหมือนมีแค่ตรงเนี้ยเป็นแผลใหญ่เหมือนกันเพราะมันมาทีไรมันสะดุ้งทุกทีก็เดี๋ยวรอดูผู้ท้าชิงอีกเพลงลูกทุ่งสู้ฟัด